เหนื่อยขนาดไหนครับถึงต้องลง IG ขนาดนั้นมันก็จะลืมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับหลายอย่างมันก็เป็นธรรมดาครับคือช่วงนี้ทำหลายอย่างนะครับหลายอย่างก็ต้องคุยกับคนเยอะบางครั้งมันก็มีความรู้สึกที่เหนื่อยบ้างนะครับแต่วันนี้สดชื่นแล้วเขากาแฟวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากนะครับอารมณ์มูดไหนครับตอนนั้นที่ลงไปอารมณ์มูดไหนเหรอมูดไหนเหมือนกันพุกต้องมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเลยใช่อุตส่าห์จะไม่เมนต์ตั้ง6เดือนนะปกติมันเป็นดราม่าใช่ไหมมันทำงานเยอะครับช่วงนี้มันก็มีความรู้สึกเหนื่อยบ้างครับแต่ทั้งๆที่รู้นะว่างานที่เราทำทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วแต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบเมื่อคืนก็นอนถามตัวเองสุดท้ายเหนื่อยทำไมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนี่วันนี้ตื่นเช้ามาก็สดชื่นนะครับวันนี้เป็นวันดีฮะต้องขอให้กำลังใจเขาบ่อยไหมครับปุ๊บจริงๆไม่เป็นคนเวลาทำอะไรแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุ่มเททำกับมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเวลาถามว่าแบบเหนื่อยไหมไม่ก็จะแบบไม่แต่เรารู้ว่ามันไม่มีใครหรอกที่ไม่เหนื่อยทำงานขนาดนี้ค่ะก็รู้ว่าต้องเข้มแข็งเพื่อในทุกวันที่ต้องทำงานแต่ว่าก็เชื่อว่าได้รับกำลังใจดีๆจากคนรอบข้างรวมถึงแฟนคลับที่เยอะมากๆด้วยค่ะเห็นโพสต์นั้นเมื่อคืนแล้วเปลี่ยนใจให้อยู่ๆไปโพสต์ขึ้นมาอะไรนะคะเห็นโพสต์นั้นเมื่อคืนแล้วแปลกใจว่าทำไมอยู่ๆเขาโพสต์ขึ้นมาถึงขั้นเราต้องคอมเมนต์ทุกครั้งเพราะรู้ว่าต้องเหนื่อยมากอ่ะเพราะว่าปกติไมค์เขาก็จะแบบไม่ค่อยอะไรอย่างนี้แหละเมื่อคืนไม่จบดีกว่าคือช่วงนี้อย่างที่บอกทำหลายอย่างแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลเรื่องงานวันนี้มากเราอยากทำออกมาให้มันดีที่สุดครับก็เลยมีความรู้สึกที่แบบรู้สึกเหนื่อยจังเลยนอนไม่หลับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกนะครับแต่พองานวันนี้ออกมา แฟนคลับมาเยอะแล้วก็ฟีดแบคดีอุ๊ยเราหายเหนื่อยเลยครับเหนื่อยกับกระแสของเราสองคนด้วยไหมฮะเรื่องซื้อรถอะไรกันโอ้ยหนูโกรธอ่ะหนูไม่สวยเลยอ่ะผมก็โกรธมากเลยผมใส่กี่แตะด้วยยังไงคู่กันไปยังไงหรือใครชวนใครอะไรยังไงปุ๊บจริงๆวันนั้นน่ะหนูมีไปโรงพยาบาลค่ะก็แบบเหมือนไม่สบายมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่รู้ใครติดใครพอดีกลับมาจากที่ไปทำงานที่เกาหลีด้วยแล้วก็เหมือนมันเป็นหวัดมานานมากก็เลยแบบชวนกันไปโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ก็ไปด้วยแล้วก็ไปดูรถเพราะบ้านหนูอยู่ใกล้กับตรง Impact เลยค่ะนั่งแท็กซี่กันไปทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นรถที่วางแผนว่าอยากจะซื้ออะไรอย่างงี้อ๋อไม่ค่ะคุณพ่อเขาอยากได้ค่ะคุณพ่อก็ชอบดูรถอยู่แล้วใช่คือหนูจะไปดูรถให้คุณพ่อแล้วก็อยากดูรถตัวตู้ให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปด้วยกันแต่ว่าหนูไม่รู้เรื่องรถคุณพ่อก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอยู่กับไมค์พอดีคุณพ่ออยากไปมันก็เลยชวนว่าไปด้วยกันเปล่าไปช่วยพ่อดูรถหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือไมค์เขาจะดูรถทุกวันในโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยกูเกิลติดตามทุกวันครับรถรุ่นไหนรุ่นใหม่เข้าเครื่องยนต์เป็นยังไงระบบอะไรแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะเป็นชาร์จส่วนตัวแล้วเวลาเจอพ่อเขาเราก็คุยแต่เรื่องรถไงไม่บิวจนพ่อของขึ้นอยากไปซื้อแต่ตอนจ่ายนี่คือหนูจ่ายนะแต่ไม่ไปบิวไว้อะไรเงี้ยก็จะรู้ได้มั้ยฮะวันนั้นรถยังไม่ได้ค่ะเกือบครับเกือบอีกนิดเดียวได้เสียงกันแล้วครับครับผมก็เจอตามโอกาสครับโอกาสสำคัญวันเกิดพ่อวันเกิดปุ๊กลุกอะไรพวกนี้ฮะโอ้ไม่เก่งแล้วเจอมา5ปีแล้วพวกนี้สนิทกันมากสนิทกับพ่อหรือสนิทกับปุ๊กก็สนิทกับทั้งคู่ครับเป็นไงบ้างสนิทขนาดไหนแล้วไหมหลายคนก็แบบน่าเชียร์เราสองคนพอสมควรเหมือนกันนะยังไงคะก็จริงๆก็ขอบคุณที่แบบไม่สม่ำเสมอในทุกๆวันนะคะแล้วก็คิดว่าพี่ๆก็คงแบบคงให้เวลาเราในการที่จะรู้จักกันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคือหนูว่ามันเป็นดารามันก็ยากที่สมมติว่าบางทีถ้าเป็นคนทั่วไปเราอาจจะแบบลองคบกันไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นนักแสดงมันอาจจะแบบหนูก็ขอดูด้วย มันมีหลายๆเรื่องที่เราต้องจูนกันต้องปรับตัวถึงเรื่องการทำงานเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรครับคือต้องใช้มันไม่ค่อยสำหรับหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแน่นอนในระยะยาวเท่าไหร่ในอาชีพอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าถือว่าถ้าวันนึงคบกันจริงๆแล้ววันนึงไหมไปเล่นละครกับใครแล้วเอ้ยไปหวั่นไหวเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เจอคนสวยๆเยอะเนาะแล้วเราก็ไม่ได้สวยขนาดที่จะแบบเฮ้ยต้องหลงไหลเราขนาดนั้นเพราะนั้นก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะรู้จักแล้วก็เรียนรู้กันไปก็ต่ำๆก็น่าจะมีสักหนูคิดว่าน่าจะอีกสัก2ปีต่ำๆแสดงว่าตอนนี้ก็เริ่มเรียนรู้ได้เริ่มเรียนรู้ได้
ความรู้จักกันขึ้นเรื่อยๆไม่อยากใช้หนูไม่อยากใช้คำนั้นในการที่จะแบบคือหนูเข้าใจนะแบบบางทีแฟนคลับทุกคนก็แบบเอ้ยพูดมาเลยแต่ตัวเราเองต่างหากที่ตกลงกันว่าแบบไม่อยากให้สถานะหรืออะไรมันเป็นจุดที่ทำให้เราต้องมาบอกพี่ๆว่าวันนี้หนูห่างกันกับไม้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนี้มันไม่มีคำว่าที่เราจะใช้คำว่าห่างกันเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มีสถานะที่เราตั้งกันขึ้นมาว่าเราจะต้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาคือหนูก็จะห่วงไม้มากเวลาแบบให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม้เขาก็จะแบบเกรงใจว่าแบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องให้เกียรติหนูเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวฉันพูดเองละกันขอบคุณมากครับรู้สึกว่าก็ขอบคุณที่แบบพยายามให้เกียรติกันมาตลอดเพราะว่าทางคุณพ่อคุณแม่หนูก็ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขาก็อยากให้แบบเหมือนลูกสาวอยู่ในจุดที่มันยั่งยืนไม่มันเหมือนแบบว่าแบบยั่งยืนนะแบบไม่อยากให้เราแบบต้องมาคบแล้วก็เลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบนี้ก็ดีหรือไม่ต้องพูดก่อนนะคะพิสูจน์ตัวเองก่อนให้ผ่านด่านผ่านด่านเข้าครับก็อย่างที่ปุ๊กบอกอะครับคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ครับผมมันอาจจะนานหน่อยก็ไม่เป็นไรครับรอไหวไหมคะรอไหวรอมาหลายปีแล้วรอไหวครับผมโอ้ไม่ก็หลังจากที่เล่นกับปุ๊กก็เจอมาหลายคนก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยนี่ใช่ไหมครับครับผมอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วครับศึกษากันไปเรื่อยๆครับนะอะไรยังหลายๆคู่ที่เขาเปิดตัวมาดารักเขากระแสดีหมดนะคู่เราไม่คิดบ้างเหรอว่าเปิดตัวคนเดินเป็นคนอะไรอย่างนี้ปีนี้เป็นเลิกไม่เป็นเลิกดีโหมีเลิกด้วยอ่ะใช่หลายคู่เปิดตัวเอาเลยไหมล่ะเราเลยขยับผ่านหน้าความจำวันนี้เขาบอกเขาจะพูดก็ไม่ใช่พูดหมดขนาดนั้นเอาหน้าก็ติดตามกันไปสักนิดนึงได้ไหมคะหนูว่าก็หนูแค่รู้สึกว่าก็อยากให้มีคนรักมาเยอะๆเนาะแฟนคลับก็เป็นสาวๆกันซะหมดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาแบบดีอ่ะอยากให้ดีอ่ะมันหนูว่าสถานะมันสำหรับผู้หญิงคนอื่นนะหนูก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคือการที่ต้องแบบให้เกียรติกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูอยู่ตรงนี้มาหนูรู้สึกว่าทุกวันมันดีอยู่แล้วเนาะมันก็ดีแล้วอะค่ะแต่หลายคนก็อยากให้ปุ๊กมีคุณดูแลที่ชัดเจนสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูแลดีแล้วค่ะทุกวันนี้ดูแลดีแล้วให้สถานะพวกเรายังไงกันคะถือแล้วแหละฮะกระซิบก็ได้นะก็อะไรดีอะเราพูดบ่อยแล้วเราให้นิยามบ่อยแล้วต้องเปลี่ยนใหม่แล้วแหละต้องเปลี่ยนเถอะตาเตือนแล้วเอาอะไรดีอะคะเอาอะไรดีหนูก็ไม่รู้ก็อะไรดีอะไม่รู้อะแต่ว่าก็คือสนิทกันค่ะก็เกินเพื่อนแล้วนะเกินเพื่อนแล้วล่ะเป็นคุณพิเศษได้หรือยังอาจจะไม่ใช่พิเศษแต่คุณพิเศษปะก็พิเศษค่ะพิเศษอยู่แล้วพิเศษมานานหรือยังฮะพิเศษมาอีกทีอะไรที่ก็นานยังอ่ะก็นานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีใจนะที่มีเขาอยู่แล้วก็มันเหมือนอีกนิดนึงมันจะไปแล้วนะเนี่ยก็ดีใจที่วันนี้รู้จักเขาแล้วก็แบบวันแรกที่รู้จักไหมอ่ะต้องบอกว่าไม่ชอบเขาเลยอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็แบบแบบอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับหนูไหมก็เป็นคนที่หนูสบายใจแล้วก็เวลามีอะไรไม่สบายใจก็เลือกที่จะคุยกับเขาเป็นคนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไมค์ก็จะแบบเวลาพูดอะไรก็ให้เกียรติแบบเฮ้ยตั้งแต่รู้จักมาจนถึงอยากเขาก็อยากให้อยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะแล้วก็หนูไม่ชอบเลยเวลาที่แบบมันต้องเลิกกันกับใครหนูพูดแล้วหนูก็จะร้องไห้แบบหนูไม่ชอบการจากลาไม่ชอบอะไรเลยก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องมาตั้งสถานะกันแล้วก็วันนึงทะเลาะกันก็แบบวันนี้ฉันไม่โอเคกับแกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนสถานะกันหนูก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันดีแล้วก็คนรับข้างที่รู้จักเราก็แฮปปี้ดีกับสิ่งที่เราเป็นกันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดูแลกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเนาะแล้วติดไหมล่ะถ้าเกิดคนอื่นมองว่าเราสองคนเป็นแฟนกันคบกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นจะมองภาพเราอย่างนั้นสองคนไหม
เมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังเลยแต่ว่าเขาจะมองภาพเราเป็นแฟนอ๋อคนอื่นมองเราจะไม่ได้พูดแต่คนคิดไปแล้วว่าเราเป็นแฟนกันเราไม่ได้ย้อนมาอีกแล้วเราเจ็บคอเราพูดเยอะบนเวทีฉันไอตลอดเลยพูดไม่ต้องพูดนะไม่ไม่เมื่อวานเราเพิ่งเจอกันนะไอ้พูดบ้างแล้วรู้เร็วก็หนูว่าเห็นในหลายๆข้อความในแบบคือหนูชอบดูแบบฟีดแบ็กต่างๆในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะก็มีหลายคนที่แบบว่าเหมือนพูดว่าแบบเนี่ยทำไมแบบไม่เป็นสุภาพหลุดเลยทำไมไม่พูดว่าแบบเฮ้ยอะไรยังไงอะไรเงี้ยหนูอยากให้มองว่าบางทีมันเป็นการที่เราคุยกันมาแล้วว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนี้ในเวลานี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครจะคิดยังไงก็ก็ยังดีกว่าเนาะก็ยังดีกว่าค่ะก็อยากให้อย่าเพิ่งเบื่อนะคะให้เวลานิดนึงนะก็เคยเจ็บช้ำกับความรักมาแล้วก็มีสองคนเนาะคือตอนนี้รู้กันในสองคนใช่รู้กันแค่สองคนจริงๆไม่มีใครรู้เลยเลยแสดงว่าอีกสองปีถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันจริงๆก็คือมั่นใจแล้วว่าไม่มีทางเลิกกันแน่นอนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ห้าปีมาแล้วที่สนิทกันมากๆก็อีกสักสองปีอีกนิดนึงก็สิบแล้วเนาะหน้าหนูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแก่ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คงแบบคงเห็นมาในทุกๆเวอร์ชั่นแล้วอะไรเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้คือว่าแรกๆไม่ชอบไหมอะไรแล้วเขาเอาชนะใจเรายังไงเปลี่ยนมาเป็นชอบได้ไหมหนูว่าไหมเป็นคนที่มีความน่ารักในแบบที่ไหมเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นตุ๊ดจริงๆหนูคิดว่าไหมเป็นตุ๊ดนะหนูรู้สึกว่าไหมกรี๊ดเสียงดังอะไรเงี้ยหนูแล้วหนูชอบเพื่อนเก้งกวางหนูก็เลยลองทำความรู้จักกับเขาดูว่าฉันรู้ว่าแกเป็นนะเป็นเพื่อนสาวใช่ฉันจะเปิดโปงแกเป็นผู้ชายแกเป็นพระเอกที่เป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบพออยู่กันไปเอาคือนางเป็นจริงว่ะนางเป็นผู้ชายที่มีความเป็นคนเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าวันนึงก็ไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเราเวลามีอะไรเราเหมือนสบายใจเวลาเราปรึกษาเขาแล้วเวลาเขามีอะไรเขาก็ปรึกษาเรามันเลยได้แชร์ความคิดเห็นกันมาเรื่อยๆแล้วก็เลยสนิทกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้ว่าสเตตัสมันยังไงอะไรเงี้ยไม่มีวันว่าแบบเรารู้จักกันเมื่อไหร่เราไม่ลืมมันไปเลยเพราะว่ามันนานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกนั้นด้วยไหมมันก็เลยทำให้เราเหมือนอะไรนะคะเราโมโนเฟกเขาเป็นตุ๊กแบบก็เลยแบบใช่ใช่ใช่หนูชอบแกล้งเวลาที่ไมค์กรีดมันเป็นอะไรที่แบบหนูมีความสุขมากคือเขาจะกรีดเหมือนผู้หญิงเลย 100% อะไรเงี้ยไม่ต้องมาแกล้งตัวนี้นะครับค่ะมีทีมเป็นด้วยกันไหมคะนอกจากไปกับแกงพี่อ้ำอะไรก็ปกติถ้าไปต่างประเทศก็จะมีแบบพี่อ้ำแพ็คไปด้วยตลอดเพราะว่าคือหนูเป็นคนที่ผจญภัยคนเดียวไม่เป็นแต่ถ้ามีนะแม่ทัพเป็นพี่อ้ำเนี่ยเราก็แบบไปด้วยไปอะไรเงี้ยค่ะผมเอาตัวเองก่อนช่วงนี้ก็ไม่น่าจะยุ่งแหละเนาะถึงปีหน้าหนูก็คิวถ่ายทั้งเดือนเลยค่ะอาจจะอีกหลายเดือนเลยค่ะที่จะได้ไปเที่ยวค่ะมีไหมที่มีที่ไปเที่ยวไหมไม่มีเลยค่ะไม่ก็ทำงานอยู่ใช่ไหมทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ